ชลบุรี FC ออกแถลงการฉบับที่2เผยสโมสรมีมติยกเลิกสัญญาวรวุฒิสุขุนาเมาแล้วขับชนคนเสียชีวิตภายหลังวรวุฒิสุขุนาผู้รักษาประตูของทีมหลังถูกตั้งข้อหาขับขี่รถในขณะเมาสุราเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและบาดเจ็บสาหัสขณะเดียวกันได้อนุมัติให้สสิทธิ์สิงโตทองผู้จัดการทีมลาออกตามประสงค์เพื่อแสดงความรับผิดชอบล่าสุดวิทยาคุณปลื้มประธานสโมสรชลบุรี FC ออกแถลงการเพิ่มเติมฉบับที่2ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวโดยรายละเอียดระบุว่าจากแถลงการจากสโมสรชลบุรี FC จากกรณีอุบัติเหตุที่นายวรวุฒิสุขุนาเมาแล้วขับรถชนจนทำให้มีผู้เสียชีวิตในฉบับแรกที่สโมสรได้มีการแถลงออกไปในช่วงสายวันนี้หลังจากที่มีการหารือเพิ่มเติมกันของทีมผู้บริหารและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องประกอบกับข้อมูลหลักฐานที่มีการนำมาพิจารณาเสริมจึงมีข้อสรุปเพิ่มเติมจากแถลงการฉบับแรกซึ่งผมวิทยาคุณปลื้มประธานสโมสรชลบุรี FC จะเป็นผู้ออกแถลงการเพิ่มเติมในฉบับนี้ด้วยตนเองดังนี้จากผลการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ที่มีการตั้งข้อหานายวรวุฒิสุขุนาว่าขับขี่รถในขณะเมาสุราเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและบาดเจ็บสาหัสและจากพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุถึงแม้จะมีการขอประกันตัวเพื่อไปให้การกับทนายและในชั้นศาลซึ่งจากที่สโมสรได้แถลงบทลงโทษในฉบับแรกไปว่าจะไม่ส่งนายวรวุฒิสุขุนาลงสนามในการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกจนกว่าคดีจะสิ้นสุดและได้รับโทษตามกฎหมายจึงมีการพิจารณาบทลงโทษใหม่โดยมีมติจากสโมสรชลบุรี FC จะทำการยกเลิกสัญญาซึ่งมีผลทันทีและจากการออกมาแสดงความรับผิดชอบของผู้จัดการทีมนายสสิทธิ์สิงโตทองผ่านคลิปวิดีโอที่ขอยุติบทบาทลาออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีมชลบุรี FC ทางผู้บริหารสโมสรเคารพการตัดสินใจและมีมติอนุมัติให้มีผลตามประสงค์ของเจ้าตัวเช่นกันสุดท้ายทางสโมสรชลบุรี FC ขอเน้นย้ำเรื่องการแสดงจุดยืนของสโมสรที่ไม่เห็นด้วยและยอมรับไม่ได้กับการกระทำของนายวรวุฒิสุขุนาผู้รักษาประตูสโมสรชลบุรี FC กรณีอุบัติเหตุที่มาจากการเมาแล้วขับรถชนจนทำให้มีผู้เสียชีวิตเนื่องจากเราเป็นสโมสรกีฬาฟุตบอลที่มีความมุ่งหวังจะทำให้คนชลบุรีมีร่างกายแข็งแรงปลอดโรคและพฤติกรรมการเมาแล้วขับสวนทางกับเจตนารมณ์ที่เรามีสโมสรยังคงยืนยันว่าจะไม่ปกป้องผู้กระทำความผิดพร้อมให้ความร่วมมือต่อเจ้าหน้าที่และนำตัวผู้กระทำความผิดเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมอีกทั้งยืนยันว่าจะควบคุมดูแลไม่ให้นักฟุตบอลรวมไปถึงบุคลากรในสโมสรก่อเหตุเมาแล้วขับจนเกิดเหตุการณ์สูญเสียเช่นนี้อีกต่อไปสโมสรชลบุรี FC ขอแสดงความเสียใจและอาลัยอย่างสุดซึ้งวิทยาคุณปลื้มประธานสโมสรชลบุรี FC